สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอคลิปวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะโดยคุณครูวรรณวิสาเทพรักษ์นะคะก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำหนังสือที่ลูกๆจะต้องใช้ในการเรียนกันก่อนนะคะเล่มแรกก็คือหนังสือภาษาภาธีนะคะในส่วนของหนังสือที่ลูกๆได้รับไปจะมีหนังสือภาษาภาธีเล่มนี้หนังสือแบบฝึกหัดนะคะและเราจะใช้สมุดเล่มหนาในการเรียนส่วนวรรณคดีลำนำคุณครูจะแจกให้ลูกๆอ่านที่โรงเรียนนะคะในส่วนของเนื้อหาบทที่1นะคะลูกๆสามารถอ่านล่วงหน้ามาจากที่บ้านได้นะคะเรื่องแรกปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะลูกๆไปอ่านเลยนะคะสายลับมดดำมดแดงนะคะอ่านล่วงหน้าแล้วก็ทำแบบฝึกหัดล่วงหน้าได้เลยสำหรับเนื้อหาที่คุณครูจะมาแนะนำในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าพยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัวคำตอบก็คือ44ตัวไม่แน่ใจว่าจำได้หรือไม่เรามาท่องพยัญชนะไทยไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะเอาร้องเพลงดีกว่าเด็กๆชอบร้องเพลงท่องไปพร้อมกันเลย1 2 3กอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในลาวขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระฆังข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีช้อชิงตีดังช้อช้างวิ่งหนีสอโซ่ล่ามทีช้อเชอคู่กันยอผู้หญิงโสภาดอชดาสวมพลันต่อประตักหุนหันทอฐานเข้ามารองทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เฒ่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตาเต่าหลังตุงทอถุงแบกคนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูควักควายบอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมพอพึ่งทำรังฟอฟ้าทนทานพอผ่านวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบมอม้าคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่ราววอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองอ่างเนืองนองหอนกฮูกตาโตคุณครูคะทำไมคุณครูเรียงพยัญชนะแบบนี้ล่ะคะนักเรียนดูให้ดีนะคะเมื่อคุณครูเรียงพยัญชนะแบบนี้และลูกๆลองฝึกท่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวตามลำดับจะพบว่าพยัญชนะไทยของเรานั้นเมื่อแบ่งตามระดับเสียงจะได้เป็นอักษร3หมู่หรือประยางค์นั่นเองค่ะแถวที่1ทั้งหมดนี้เป็นอักษรกลางแถวที่2คืออักษรสูงแถวที่3 4 5 6คืออักษรต่ำซึ่งแบ่งออกเป็นอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวอักษรต่ำคู่ก็คือมีเสียงคู่กับอักษรสูงเห็นไหมคะตัวอย่างเช่นขอคู่กับคอชอคู่กับชออันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะอักษร3หมู่ของเราจะมีผลต่อการฝึกผันวรรณยุกต์ในโอกาสต่อไปเมื่อเราแบ่งอักษรออกเป็น3หมู่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะซึ่งเป็นต่ำคู่ต่ำเดียวลูกๆดูนะคะเวลาเราท่องจำอักษร3หมู่นะคะเช่นไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรสูงกว้างขวดเฉียดฐานถูกฝรั่ง4 5ผลสดสดอักษรต่ำคู่เช่นพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออักษรต่ำเดียวเช่นงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเอาละค่ะถ้ารู้จักอักษรสามหมู่กันแล้วก็อย่าลืมไปทำใบงานนะคะก็มีคำถามง่ายๆให้ลูกสรุปนะคะว่าอักษรกลางมี9ตัวได้แก่อะไรบ้างอักษรสูงมี11ตัวได้แก่อะไรบ้างนะคะอักษรต่ำ24ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างและลูกตอบคำถามนะคะคุณครูมีคำมาให้แล้วให้ลูกบอกว่าคำต่อไปนี้พยัญชนะต้นเป็นอักษรอะไรนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ